งตื่นแล้วก็ครั้งนี้นะคะเมย์มาทำงานด้วยแล้วก็มาเที่ยวด้วยแต่ว่าเรามาทำงานกันก่อนเนาะซึ่ง3วันแรกที่ทำงานเนี่ยเมย์จะอยู่กับนิเวียนะคะเข้าห้องมาแล้วคือห้องน่ารักมากแล้วก็สิ่งนี้บนเตียงก็น่ารักมากเช่นกันมีน้องลูกโป่งด้วยอ่ะแล้วก็มี hashtag skin breathe นะคะคือเนี่ยนี่คือสิ่งที่กำลังจะลอนช์ใหม่เร็วๆนี้นะคะซึ่งทุกคนได้ดูวิดีโอเนี้ยเมย์ว่าน่าจะลอนช์แล้วที่ไทยแต่ว่าเนี่ยมีได้มาลองก่อนทุกคนเลยอ่ะคือเป็นอะไรเมย์ยังไม่รู้เลยรู้แต่ว่าเป็น cleansing ต่างๆมี water กับ wipe นะคะก็มีปักชื่อด้วยเหรอเนี่ยน่ารักจังเหนือความตื่นเต้นดีใจและแฮปปี้สิ่งอื่นใดคือเมย์อ่ะมาช้ากว่าเพื่อนคือเมย์ตามหลังแบบทั้งหมดทั้งมวลมานะคะเมย์มาแบบเมย์มาช้าเมย์เพิ่งมาถึงโรงแรมแล้วเมย์มีเวลาแค่30นาทีในการอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะลงไปแบบถ่ายงานกับทีม global ของ Nivea นะคะเพราะงั้นเนี่ยไม่ได้มีเวลามากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในภายภาคหน้าตอนเนี้ยที่ลอนดอนอากาศดีมากอ่ะเป็นซัมเมอร์ที่แบบ20องศาปลายๆต้นๆโอ๊ยไม่รู้โอ๊ยต้องรีบอาบน้ำแล้วทุกคนไปไปฮะอุ้ยแต่งหน้าเสร็จแล้วรู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นไปทุกคนเนี่ยตายแล้วทำไมไม่ทำมีเวลาแต่งหน้าเร็วมากแล้วก็นี่คือชุดเดี๋ยวเราต้องไปตามทีมไปอ่ะเพราะว่าเขาออกไปถ่ายกันแล้วแล้วเมย์ก็คือชาอีกแล้วไปฮะเราจะเริ่มถ่ายงานแล้วด้านหลังคือพี่วิวสวัสดีค่ะฮัลโหลพี่วิวสวัสดีค่ะตัวสูงจังเลยเดี๋ยวเราจะลงเรือกันนะคะลงได้เลยไหมอ่ะแค่ไหนกันไหมเฮ้ยจังหวะสุดยอดเราจะนั่งเรือไปที่แคมเดนก็งงว่ามีการนั่งเรืออยู่ในอังกฤษได้ไงและตอนนี้เราก็อยู่กับไทยแลนด์ตัวแทนไทยแลนด์ทั้งสามเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยก็จะบอกไงดีก็เหนื่อยก็ได้นอนพี่โอเคไหมพี่โอเคกันอยู่ไหมจะหลับต่อจะง่วงประมาณตอนเย็นประมาณสักแบบ4 ทุ่มจะเริ่มแบบแต่ว่าวันนี้คุณมิ้งก็เลยพอนอนที่เนี่ยประมาณจะมากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ถ่ายงานกันเลยใช่ไหมเห็นนัดกันถ่ายงานเมย์เธอต้องโกรธเปล่าอู้นะเนี่ยโกรธเรื่องราวก็คือมานั่งเรือชมเมืองบรรยากาศมันอยู่เหมือนอยู่ในสวนสัตว์ที่มันจะมีแบบนั่งเรือได้นั่งเรือล่องไปตรงกลางมีเรือต่างๆนานานะคะน้ำที่นี่ก็ไม่ใช่น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแต่อย่างใดก็เป็นน้ำเขียวชอุ่มเต็มไปด้วยใบเลยเนี่ยใบอะไรสักอย่างโอ้โหนี่คือความชิลของคนที่นี่เขาออกมารับลมกันตรงนี้นะคะแคมเดนทาวน์แน่ๆเลยอ่ะใช่ไหมอ่ะเราอยู่ที่แคมเดนกันหรือเปล่าใช่เมืองแห่งความฮิปสเตอร์ความเก๋แล้วก็ความชิลของผู้คนคือเนี่ยตอนนี้ที่อังกฤษอ่ะเป็นช่วงแบบซัมเมอร์ละแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยยาวนานมากเห็นบอกว่าพระอาทิตย์ตกเนี่ยมืดก็คือตอน3 ทุ่มนะคะเมื่อวานมืดตอนไหน3 ทุ่มครึ่งแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นตอน4 ไม่ว่าเหมาะกับการท่องเที่ยวมากเพราะว่าเราก็จะมีเวลาเที่ยวยาวนานมากๆเลยอ่ะเพราะว่าอย่างรอบที่เราที่เมมาน่ะเอะอะมืดไม่ได้เที่ยวเวอร์เลยอากาศก็ดีมากมีแดดสดใสเวอร์แล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องทำงานจริงๆเราต้องทำงานกับนีเวียก่อนให้เรียบร้อยให้แล้วเสร็จนะเขาให้เราทำอะไรเราก็ต้องทำนะป่ะฮะเขาไม่รู้ว่าเราถ่ายอยู่ถ้าแอบถ่ายก็บอกก็ได้หนูไม่ได้แอบพี่รู้ป่ะคือเรียนตามตรงเมย์ว่าเมย์หิวมากแล้วก็เนื่องจากว่ามาทำงานแล้วก็มาเผื่อเราก็ไม่สามารถแวะได้ตามที่ใจเราต้องการเท่าไหร่ก็ได้จะมองหันมองเหลียวมองแล้วก็เมื่อมองเขาให้เรามาหาอินสปิเรชันในการแต่งหน้าซึ่งคือเมย์กับพี่วิวหิวกันมากแล้วก็เล่นเห็นกันแล้วว่าอาหารน่ะจะเป็นอินสปิเรชันที่ดีให้กับเราในวันนี้เราก็จะดูอร่อยหน่อยหิวนี่คือโอ
ริโอโดนัทก็คือการเอาโอริโอต่างๆเนี่ยไปชุบแป้งทอดเวอร์ๆเลยอะเอาจริงว่าเรารสชาติออกอุ๊ยเดี๋ยวนะก็คือธรรมดาโลกไม่จำนะธรรมดาอ้วนไม่พอเอาไปชุบขนมปังทอดไปอีกเดิมทีก็แคลอรี่ชุบทอดเนี่ยเป็นพันละมั้งเนี่ยแคลอรี่เนี่ยนี่ไงนี่ไงใครหาหนทางเพิ่มน้ำหนักอยู่มาที่แคมเดนมาร์เก็ตได้นะคะแล้วเราก็ได้แพนเค้กอันนี้แบบออริจินอลเลยใช่ปะแพนเค้กจิ๋วอร่อยนะมันพอร้อนๆแล้วมันก็แต่ก็ข้างในไม่มีอะไรเลยมันคือของขายได้ของคนหิวนั่นเองรอบหนึ่งแล้วแหละไม่ว่าอุ๊ยมีพี่ทีมงานซื้อไก่มาฝากกินก่อนนะไม่สามารถเดินไปถ่ายไปกินไปได้หุยหอมมากนี่ฟิชแอนด์ชิพมินิอีกก็มินิอีกแล้วเราไม่ได้กินฟิชแอนด์ชิพมารอบที่เราไม่ได้กินเวอร์นี่เราอยู่หน้าร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปกินอาหารละเพราะว่าทีมงานดีมากอะทีมงานซื้อมาให้กินด้วยคือกินตอนหิวมันดีนี่เองที่ก็อีกนิดนึงก็คือดูไม่ออกแล้วว่ามีอะไรเพราะว่าจะหมดแล้วเรามาช้าเรามาช้าไม่ได้ด้วยขอบคุณค่ะจึ้งๆมันต้องมักกะโรนีเล็กๆอ่ะสลัดมาเป็นกะละมังเลยนี่ก็คือมีหน้าติดอยู่ที่แท็กซี่นะคะอันนี้คือเราผ่านการไปลงรถลงเรือแต่งหน้ากันมาหลายรอบต่อหลายรอบนะคะดูสภาพแต่ละคนนะคะว่าพี่พลอยเขาเนี่ยนี่เราอยากจะเขียนดาวนั้นเราเขียนไม่ทันอยากให้ลองหลับตาว่าอายไลเนอร์พี่เขาอ่ะเอาไม้บรรทัดมาวัดได้ปะประมาณ1นิ้วเหมือนเคยเห็นคลิปป้าที่เป็นแบบว่าคนจีนอ่ะเขาแต่งหน้าอย่างเงี้ยแตกไปเรื่อยๆแต่เรื่อยแล้วเปิดตาลืมแล้วไม่เหลือไม่มีอะไรเหลือไม่เหลือเลยส่วนพี่วิวคือต้องบอกอินสปิเรชั่นเขาอ่ะไม่ธรรมดาจริงๆเขาบอกว่าข้างบนคือสีของอะไรนะซอสมะเขือเทศค่ะเสียงชาธรรมศาสตร์ค่ะก็ได้หรออะไรคือหลักการแบบคืออาหารการปรุงอาหารแต่ชอบตรงไหนรู้ป่ะคือวิวแต่งยังไงก็คือยังสวยดีแล้วค่ะไม่ได้อ่ะไม่โอเคน้องไม่โอเคคนหลังจากที่ถ่ายงานทั้งวันนะแล้วก็เมย์อ่ะขอข้าวมากินอีกนะคะนี่คือข้าวหน้าเป็ดจริงๆตอนเที่ยงอ่ะทีมงานซื้อไว้ให้แหละแต่ว่าไม่ได้กินนะก็ไปกินฟิชแอนด์ชิพที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วก็รู้สึกว่าเลี่ยนๆมันเป็นความอร่อยแบบเลี่ยนๆนะตามภาษาสาวเอเชียของเรานะเราก็จะอยากกินอะไรที่มันเป็นข้าวๆแล้วก็นี่คือข้าวหน้าเป็ดที่หน่องกินนี่คือแค่น้ำมันพริกเผาอุ๊ยมีหมูกรอบด้วยมันก็เลอะเลอะด้วยเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาพักอีกประมาณชั่วโมงเกือบไม่ถึงชั่วโมงหรอกแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปดินเนอร์ตอนเย็นแล้วเอ้าดินเนอร์ก็จะกินอีกเหรอเนาะนี่คือหมูกรอบดูดิชิ้นใหญ่มาเริ่มเพิ่มมากเลยทุกคนหมูกรอบไม่กรอบแล้วแต่กินได้อยู่อร่อยข้าวทำเหมือนมาอยู่อังกฤษนะเพิ่งมาได้เมื่อเช้าเนี่ยโทรหาอาหารไทยได้ขนาดนั้นน้องเป็ดหมูกรอบเขาให้มาเยอะมากค่ะSo good. อ่ะเดี๋ยวมาเล่ากันก่อนว่าเมย์มาทำอะไรที่นี่นะคะก็ไม่ทราบแต่งงๆเพราะว่ารีบมากจริงเมย์อ่ะมาถ่ายงานกับนีเวียนะคะแล้วก็มาลอนช์โปรดักต์ใหม่กับเขาที่นี่นะซึ่งสิ่งที่ลอนช์ใหม่ในช่วงนี้นะคะของนีเวียก็คือ cleansing ตัวนี้เป็น micelle air skin brief expert micella water แล้วจะบอกว่าคือจริงๆถ้าดูตรงเนี้ยทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าขวดเป็นนี้แต่มันเป็นแบบแยกชั้นน้ำมันกับน้ำแล้วมันเป็นออยล์อ่ะจริงๆมันเป็น cleansing oil ที่ต้องเขย่าแบบใช้เช็ดได้ทั้งตาแล้วก็หน้าเท่านี้ปกติเราจะมีปัญหาว่าแบบอะไรที่มันใช้เช็ดตาที่มันเป็นออยล์มันจะมันแล้วมันจะเหนอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะไม่ค่อยเอามาเช็ดหน้ากันต่อเพราะว่าแบบเราจะไม่ค่อยสบายผิวแต่อันนี้คือนวัตกรรม dry oil ซึ่งมันทำให้ออยล์เนี่ยมันเบามากจนเราแบบไม่รู้สึกถึงความเหนียวเหนอะหนักแล้วก็ไม่ทิ้งสารตกค้างไว้ที่ผิวด้วยคือมันดีตรงนี้มีแบบ wipe ด้วย cleansing wipe แบบนี้ด้วยก็คือเหมือนกันเลยแล้วจะบอกว่าเมย์รอมาแล้ววันนี้ทั้งวันคือแต่งหน้าบนแท็กซี่เนี่ยก็มันเช็ดออกจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบอย่างตัวที่เมย์ชอบอ่ะคือตัว wipe เนี่ยจริงๆเราใช้เช็ดผิวอ่ะเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าหา cleansing wipe ที่เช็ดตาออกด้วยอ่ะได้ยากเพราะว่ามันก็จะเหมาะแค่กับเช็ดผิวเมคอัพที่มันกันน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยออกแต่เนี่ยก็เช็ดออกเวอร์เลยดูดิดูดิ
คือมันเป็นแบบออยแต่มันไม่รู้สึกว่ามันเป็นออยอ่ะเออมันรู้สึกว่าเบาเหมือนเป็นแบบคลีนซิ่งแบบน้ำธรรมดาเมย์ว่าดีอ่ะอันนี้ก็คือแบบเหมาะกับการพกพามากๆส่วนอันเนี้ยก็เหมาะแก่การแบบเช็ดที่มันหนักหน่วงมากๆๆๆจริงๆจริงๆ2เนี้ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เอาจริงเวลาใช้อ่ะเราก็แอบจะแบบบีบน้ำมันออกมาให้มันชุ่มๆสำลีได้มากกว่าซึ่งสำลีเมย์อยู่ไหนมีไหมเนี่ยอันนี้คือในกล่องที่เขาเอามาให้มีไฟเวอร์ๆโต๊ะเครื่องแป้งเวอร์ๆก็เป็น2โอ๊ยหล่นหลุดก็คือเป็น2อันนี้แหละเป็น2สิ่งนี้แล้วก็อันนี้คือข้าวหน้าเป็ดของหน่องอ่ะให้ดูใกล้ๆวิธีโชว์ข้าวหน้าเป็ดเห็นมั้ยน่ากินปะน่ากินไม่ไม่คุยเรื่องนี้คือเขาบอกว่ามันจะบางเบาอ๋อเมกเดี๋ยวนะโทษนะเมกินมาตั้งนานเมกก็ว่าซ่อมมันแปลกๆที่แท้ซ่อมมันซ้อนกันอยู่2อันอย่างนี้ว่ะถึงว่าซ่อมใช้ยากจริงเลยอ่ะขออ่านก่อนว่ามันคือมันมีบำรุงผิวด้วย Black Tea Extract Bilberry Extract ก็อยู่พูดไม่ได้โอเครู้แล้วจากที่อ่านมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมของการเช็ดเครื่องสำอางที่ไม่ทิ้งความมันแล้วก็ดึงเอาแบบพวกเครื่องสำอางออกจนหมดแบบพวก waterproof อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเป็นอะไรอะ black tea extract ที่เป็นสาร antioxidant ใช่ปะแล้วก็ทำให้ผิวอะชุ่มชื้นด้วยบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็มี bilberry extract ที่ทำให้ผิวอะ healthy แล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นเข้าใจละอย่างงี้นี่เองเป็นแบบสำหรับลบเมคอัพกันน้ำแบบพูดแหละเป็นสูตรสำหรับลบเมคอัพกันน้ำได้ด้วยเลยแต่เมย์ขออนุญาตใช้แบบตรงไว้สำลีของไว้มาใส่เพิ่มคือล้ำเว่อร์เลยแล้วมันก็สบายผิวจริงๆดูดิมาสคาร่าหลุดแล้วอะไม่ได้ต้องขยี้อะไรมากมายเลยสบายผิวมากเนี่ยดูดินี่ขนตาน้องก็คือแหว่งๆเพราะงั้นก็ในขณะที่ทุกคนได้ดูวิดีโอเนี้ยอยู่ที่ไทยเมย์ว่ามีแล้วชัวเมื่อกี้โชว์ด้านหลังหรอด้านนี้อยู่ไทยแล้วก็มีแล้วเวอร์ลองไปหาซื้อได้นะครับตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้เมย์ต้องตั้งใจกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเมย์จะต้องไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดด้วยเอ้ยพักแป๊บไปตอนนี้เนี่ยมากินอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีถ่ายงานต่ออีกเยอะเลยนะก็อาหารเช้าอ่ะน่ากินมากไปดูกันโอ้โหนี่คือสุขภาพดีอย่างยิ่งยวดนี่คืออาหารเช้าของเรานะฮะไปกินกันค่ะอันนี้คืออะโวคาโดปกติอ่ะไม่กินอาหารเช้านะแต่ว่าเราต้องใช้พลังงานเกินอะรสธรรมชาติธรรมชาติไม่หวานเลยซึ่งเมย์ก็ว่าดีเมย์ก็ว่าเมย์ควรกินโยเกิร์ตเพราะว่าท้องไส้ที่เนี้ยไม่ค่อยดีเลยมาถ่ายรูปที่ Tower Bridge กันจะบอกว่ารอบที่แล้วที่เมย์มานะเมย์แอบมาตอนกลางคืนใช่ปะแล้วเมย์ก็เดินดื่มดำ Tower Bridge อยู่คนเดียวได้รูปเซลฟี่แบบมืดๆรูปหนึ่งแล้วไม่สวยอ่ะก็เลยแบบโอ้ไม่ได้มีรูปคู่ Tower Bridge เลยแต่ว่ารอบนี้มากับทีมงานนะคะก็เดี๋ยวจะให้เขาพาถ่ายรูปกับ Tower Bridge ตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คอีก1จุดที่หลายๆคนก็ควรจะมาแล้วเนี่ยคู่รักคู่แต่งงานเขาก็มาถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรกันเต็มไปหมดนะไปทุกคนเราก็โดดเดี่ยวผู้น่ารักกันต่อไปนะคะไปหาโอ้ยสวยอ่ะแล้ววันนี้อากาศดีมากมาลอนซัมเมอร์อ่ะคือดีมากเลยนี่20กว่าองศาดูสิชุดเมย์เหมือนอยู่ไทยเวอร์เลยชุดซับอ่ะดูหน่อยไปดูหน่อยขอเนี้ยไทยอินแบบเนียนๆนะคะนีเวียไมเซลแอร์ที่ Tower Bridge นะคะเราจะให้โปรดักต์โผล่ขึ้นมาแบบเนียนๆแบบที่คนดูไม่รู้ว่านี่คือการทายอินนะคะ Nivea is everywhere จริงนี่นะคะช่างกงหมุนรอบตัวเลยฮะเฮ้ยเราไปเปลี่ยนชุดอีกชุดนึงมาแล้วแล้วก็ถ่ายอีกชุดนึงไว้แล้วด้วยก็คือย่านตรงเนี้ยตรง Tower Bridge อ่ะมันมีแบบย่านถ่ายรูปได้อีกเยอะมากเลยอ่ะเนอะก็ไม่รู้อธิบายยังไงถามว่าจะมีใครมาถ่ายตามไหมก็ยังไม่รู้เลยไปฮะเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายงานต่อฮะอ
พื่อมาพักแล้วก็กินข้าวจริงแต่คิดไปถ่ายงานใหม่อีกทีหน่อยแล้วก็คนพบว่าห้องเราอะห้องน่องอะได้แปรสภาพแล้วอะทุกคนมีของของใครไม่รู้ของทีมงานนั่นแหละเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยโอ้ยทางเดินก็จะไม่มีอยู่ละเนี่ยดูสิยังไงอะทีเนี้ยยังไงอะคะทีเนี้ยเฮ้ยนี่คือมื้อกลางวันของเรานะคะเป็นนันโดต้องบอกก่อนว่าครั้งที่แล้วที่เมย์มากินอะก็คือไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าไก่ย่างบ้านเราเวอร์ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมถึงดังที่นี่หรือว่าแบบทำไมเขาถึงแบบต้องมากินกันที่นี่อะไรเงี้ยเราลองเปิดใจอีกรอบนึงเพราะว่าเมย์อาจจะสั่งอันที่ไม่อร่อยเท่าไหร่มาก็แหละเอ็กซ์ตร้าฮอตไก่ย่างถูกเผาขอญาติโชว์ขอญาติโชว์ตึ้งน้องไก่นันโดสูตรเอ็กซ์ตร้าฮอตอุ้ยส้มไปแล้วอันนี้ผักสลัดแล้วก็นั่นข้าวขนมไปฮะนี่ชิมซิมันจะอร่อยไหมมีดกลับมาแล้วนะไม่มีซอสหรอคิดว่าจืดอ่ะมาฮะก็ยังรู้สึกว่าเหมือนไก่ย่างบ้านเราอยู่ดีแบบสืดว่าอยากได้น้ำจิ้มแจ่วอ่ะน้ำจิ้มอีสานน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วก็เนี่ยวิดีโอนี้ทุกคนน่าจะได้ดูกันตอนช่วงประมาณสิงหาคมเพราะว่าเป็นช่วงที่ Nivea Micellar Air ตัวนี้ลอนช์ออกที่ไทยนะคะมีขายที่ไทยพอดีแต่ตอนนี้จริงๆมีขายที่ลอนดอนและที่ยุโรปมีแล้วก็จะเป็นการดูย้อนหลังประมาณนึงแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะเพราะนี่จริงๆก็คือแบบทางเอเชียคือมีแต่ไทยมาเลยนะคะมาร่วมแบบงานลอนช์ที่อังกฤษ2-3 วันที่ไปมาเนี่ยก็คือแบบเป็นเหล่าอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์จากต่างประเทศแบบจากทางโซนยุโรปหมดเลยเกือบ40 คนเนี่ยคือเยอะมากเลยอะหรือเปล่าหรือนับเลขผิดไม่รู้อะเอาเป็นว่าเมย์ก็ถือเป็นตัวแทนนะคะของสาวไทยนะคะข้าบข่าวมาบอกทุกคนว่าเนี่ยมีวางขายที่ไทยแล้วนะคะแต่นันโดเนี่ยยังไม่มีปะยังมีเดี๋ยวเมย์ขอตัวไปกินแบบจริงจังก่อนนะที่ผ่านมายังกินไม่จริงจังหรอหรือว่ายังไงก็ขอตัวไปแล้วบายก็คือตอนนี้เรากำลังจะมาพิสูจน์การลบเครื่องสำอางด้วย Nivea Micellar Air Expert ซึ่งนี่คือหน้าปกติที่ก็คิดว่าสวยอยู่แต่พอปิดไฟเท่านั้นแหละเรามาดูกันโหนี่คือสารตกค้างต่างๆที่อยู่กับเครื่องสำอางเวลาเราแต่งหน้านะทุกคนดูสิเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเช็ดหน้ากันด้วยนีเวียไปค่ะอันนี้คือเรากำลังเช็ดหน้าแล้วตอนนี้ก็เช็ดเสร็จหมดแล้วฝั่งนี้ใช้นีเวียฝั่งนี้ใช้ cleansing ทั่วไปเรามาดูกันว่ามันจะมีสารตกค้างอะไรหรือเปล่าไปค่ะเฮ้ยฟันขาวมากเฮ้ยนี่คือสารตกค้างอ่ะดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นจริงๆอ่ะฝั่งนี้ก็คือเกลี้ยงเกาเวอร์เวอร์เวอร์แต่ฝั่งนี้ก็คือเห็นไหมอ่ะสารตกค้างต่างๆอยู่จุดเต็มเลยอ่ะแต่อะไรตอนเป็นไฟธรรมดาคือมองไม่เห็นเลยอ่ะอุ้ยไม่ธรรมดาจริงทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะไปห้างแฮร์ร็อดกับทีมงานกันแต่ว่าตอนนี้มีมาร์คหน้าอยู่เพราะว่าล้างหน้ามาไปฮะไหนว่ารถรออยู่แถวนี้มาแล้วแล้วเขาก็ก็คือไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคมาก็จะบุกแคสไม่มีตัวไม่ได้ตอนนี้นะคะเรามาที่แฮร์ร็อดแล้วนะก็คือเมย์มากับทีมงานนั่นแหละเอาจริงว่าถ้าเมย์อยู่คนเดียวอ่ะเมย์ก็คงไม่ได้มาห้างนี้นะคะเพราะว่ามันก็มีแต่ซื้อของแบบพวกของอ่ะโอ้ซึ่งไม่ใช่สายทางเราเท่าไหร่ทางเราเน้นกินไงเพราะงั้นเนี่ยจริงๆก็มาเดินๆไปงั้นแหละเพราะว่าให้เคยมาเดินแล้วนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือได้มาสก์หน้าไปเพราะว่าช่วงนี้บ้าการมาสก์หน้ามากแล้วก็มาสก์หน้าที่เอามาน่ะน่าจะไม่พอสำหรับการอยู่ตลอดแบบ1 เดือนที่นี่แล้วยังไงอ่ะคือที่นี่ก็มีแต่แบบของแบรนด์เนมก็คือเป็นของแบรนด์เนมเวอร์ซึ่งเมย์อ่ะไม่ซื้อไม่ใช้ซื้อไม่เป็นไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วก็นี่ไม่รู้ว่ามาเดินทำไมด้วยเนี่ยเริ่มงงแล้วเริ่มหาทางออกละเอาว่าห้างก็สวยๆคนก็เยอะๆนักท่องเที่ยวก็เยอะๆอ่ะดูเพดานไปแล้วกันเพดานสวยนี่ฉันมาทำอะไรอันนี้คืออะไรช็อกโกแลตอู้ขนมนี่ช็อกโกแลตนะคะเยอะมากเลยอ่ะแต่เมย์ก็ไม่ค่อยชอบกินช็อกโกแลตอ่ะทำไงดีก็จะไม่ได้ซื้อหรอกทุกคนเรื่องราวก็คือเจอโซนของกินแล้วช็อกโกแลตและชาต่างๆแต่ว่าทางเราก็คืออิ่มๆอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากกินช็อกโกแลตด้วยไงดีอ่ะนี่เมย์ว่าเมย์ควรออกจากห้างเนี่ยควรจะขับไล่เรียงออกจากห้างนี้แล้วคือเดินแค่ชั้นเดียวเมย์ก็ไม่รู้ว่าเมย์จะซื้ออะไรแล้วอ่ะโอ้ผลไม้ที่จะแพงไหมก็ไม่รู้แต่ว่าเยอะมากเยอะมากจริงเฮ้ยมีง้อฟอร์มไทยแลนด์อ่ะ
กิโลละ40ปอนด์แม่เจ้ากิโลละ 2,000 บาทแม่เจ้าโอ้ my god เงาะโลละ35 3โล100บ้านเราต้องตายไปเลยอ่ะเงาะที่นี่ไม่ได้สวยด้วยนะกิโลละ 2,000 บาท OMG มาทุกคนได้แล้วสุดท้ายก็คือกินน้ำผักผลไม้สมูทตี้เวอร์เลยอ่ะแล้วก็เนี่ยเดินหาทางออกจากห้างแล้วก็เตรียมจะออกละรู้สึกเลยว่าเนี่ยไม่ใช่ที่ของเราหนองเมนจอยการเดินดูของแบบว่าแบรนด์เนมเลยไม่เหนื่อยจริงๆทำไมดีอ่ะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราออกไปนั่งดื่มด่ำบรรยากาศข้างนอกรอทีมงานท่านอื่นๆกันดีกว่าพร้อมกับเอนจอยกับน้ำผักอะโวคาโดแอปเปิ้ลบาบออะไรไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเคี้ยวเชียวไปฮะมาเดินแล้วเมย์ก็มาดูแบบพวกเสื้อผ้าท็อปช็อปซาร่านี่นั่นนู่นข้างนอกใช่ไหมแล้วเรื่องของเรื่องก็คือเมย์ก็เดินฟังเพลงไปอะไรไปแต่สิ่งที่เมย์จะบอกทุกคนก็คือระหว่างเดินช้อปปิ้งคนเดียวเนี่ยเมย์ค้นพบว่าการที่เมย์เดินท่องเที่ยวคนเดียวอ่ะเมย์ไม่เหงาเลยเพราะว่าจะมีคนข้างทางคอยเรียกเมย์ตลอดเรียกไปทำไมหรอเขาเรียกเมย์ให้ถ่ายรูปของเขาให้อยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยเมย์เจอคนเรียกให้ถ่ายรูปให้อ่ะหลายคนมากๆคือเราก็เอนจอยนะเมย์รู้สึกว่าเมย์เข้าใจเขาเพราะบางทีเราก็อยากได้รูปแต่บางทีก็มุมเซลฟี่เฉยๆมันก็ไม่ค่อยไหวอะไรอย่างเงี้ยใจเราก็จะอยากแบบให้คนแบบเดินผ่านไปผ่านมาน่ะถ่ายรูปให้เราซึ่งเมย์ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทุกคนที่เป็นนักท่องเที่ยวอ่ะให้เมย์ได้ถ่ายรูปให้เขาเมย์ก็แบบรัวมากแฮะรัวอะไรรัวมากๆแล้วก็เอนจอยอ่ะรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราแบบช่วยเหลือสังคมเนาะก็ได้หรอได้รู้สึกภูมิใจไม่รู้แหละตอนนี้เดินช้อปปิ้งก็ไม่ค่อยได้เสื้อผ้าอะไรเลยอ่ะแล้วก็เพิ่งมาตระหนักได้ว่ามาสก์หน้าที่ซื้อไปเมื่อกี้แพงมากเลยอ่ะร้อยกว่าปอนด์เนี่ย 5,000 กว่าบาทบ้าไปแล้วคุณบ้ามาสก์หน้าอะไรแพงขนาดนั้นโอ้โหนี่คือล็อบสเตอร์อาหารจีนล้วนๆนี่มานี่อยู่กับทีมงานได้กินแต่อาหารจีนเวอร์แล้วเดี๋ยวนี้เขาโรยผักชีหรือว่าแบบผักชีหล่นใส่นะคือทำไมมันมาทั้งส่วนอย่างเงี้ยคนเรียนตามตรงว่าเวลาผ่านไปก็คืออาหารวนมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนแล้วคือทางเมย์อ่ะไม่สามารถกินได้แล้วอ่ะคืออิ่มจนไม่รู้จะอิ่มยังไงแล้วจริงๆรีวิวนี่คือเปลี่ยนชานเตรียมจะกินหรอเหมือนว่าตอนนี้มันเป็นตอนเที่ยงคืนใช่ป่ะเราก็ไม่รู้อะไรอ่ะคือตอนนี้เมย์แบบท้องอืดรู้สึกอาหารไม่ย่อยนันโดที่กินไปลูกไก่ยังร้องน้อยในท้องอยู่แล้วตอนนี้แบบอยากอ้วกแต่ก็เสียดายมากอาหารน่ากินมากคือเมย์รู้สึกว่าแบบไม่ไหวอ่ะจะเสียดายอาหารอร่อยทุกคนเมย์เมื่อแล้วว่าเมื่อแล้วก็จะอ้วกพี่วิวก็คืออืดเหมือนกันสองคนก็คือนั่งมองอาหารตาลอยอยากกินมากคือสิ่งที่ตรงหน้ามันคือน่ากินมากแต่สภาพพวกเราเป็นอย่างนี้แบบคือมันน่ากินอ่ะแต่เรากินกันไม่ไหวเราจริงๆทำไมอ่ะมาดูว่าพี่วิวอ่ะเขาคุยกับเป็ดฉีกเนี้ยมานานละเขาจะกินแหละเขาก็ไม่กินเดี๋ยวเขาก็กินเดี๋ยวเขาก็ไม่กินคือเขาก็อิ่มแต่เขาก็จะอยากกินพนมกลิ่นมันก็แบบคือพี่เขาเจรจากับเป็ดอ่ะมานานมากๆแล้วจริงๆไม่ต้องมองพี่มานานมากเขาไม่กินจับจนเปื่อยหมดแล้วคือจับว่าจับแล้วก็วางจับแล้วก็วางสิ่งนี้เขาต้องกินไงมาที่นี่ต้องกินไงก็กินพร้อมมันยังไม่รับเลยพี่มันต้องฝืนขนาดนี้ไหมอ่ะกินมากแป้งพอเพราะว่าแป้งมันเยอะเกินไปแต่ว่าถ้าเรากินอย่างนี้ก็จะโหดอย่างนี้ก็ในคำเดียวนี่ไม่ได้กดดันนะแต่ว่าทุกคนรออยู่นี่คำเดียวเลยเหรอยังไม่ถึงตอนกินเลยต้องรอดูจังหวะว่าพี่เขาจะกินหรือเปล่าว่าทางเมย์กินขมิ้นชันไปแล้วนะรู้ยังลดกดลดลมอะไรช่วยย่อยอะไรเต็มไปหมดแล้วตอนนี้มันคืนไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลัวไม่ได้กินอ่ะคนคือท้องอิ่มมากแต่ก็คือยังอยากกินอยู่ตลอดทำไมต้องพยายามกินอะไรขนาดนี้กินไม่ได้ด้วยมันดูจะติดอร่อยก็เป็นวัน
สุดท้ายที่เมย์จะอยู่ทำงานกับนีเวียแล้วเนาะแล้วก็เมื่อคืนหลับไปเลยมาร์กหน้าแล้วนอนหลับไปเลยก็เลยไม่ได้ล่ำลานะแต่ก็จะมาล่ำลาทุกคนพร้อมกับผมที่ยิ่งสักแล้วก็ยุ่งเหยิงนิดนึงนะคะว่าก็ประมาณนี้แหละทริปการมาทำงานของเมย์นะคะ3วันประมาณ3วันนะกับนีเวียที่ลอนดอนนะคะคลิปนี้แอบเก็บไว้เซอร์ไพรส์คนทุกคนตอนช่วงสิงหานะคะที่ product นีเวียไมเซลแอร์เอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยจะปล่อยพอดีนะตอนนี้ก็น่าจะมีขายนะคะตามที่บูธว่าสันห้างทั่วไปแล้วยังไงก็อย่าลืมไปลองใช้กันนะคะดีมากเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามวิดีโอนะเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปเที่ยวลอนดอนคงได้ดูกันก่อนหน้านั้นแล้วเนาะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีโอกาสได้ไปที่ไหนอีกนะทุกคนวันนี้เลยไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะนี่ไม่รู้ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้อ้อนวอนให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe เลยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่วยกันนะคะบ๊ายบายน้องเพิ่งตื่นน้องตาบวมแล้ว